มาดูกันต่อที่ข่าวดีกันบ้างน,นะคะความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยนั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยโฆษรัฐบาลนะคะได้เปิดตัวเลขการลงทุนผ่านช่องทางการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเดือนมกราคมปี2566มีเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า5,000ล้านบาทแล้วก็คาดว่าตลอดทั้งปี2566จะมีต่างชาติเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า1 0 0ล้านบาทค่ะ โดยคุณอนุชาบรุภาชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจานวน52รายเงินลงทุนทั้งสิ้นค่ะ5,129ล้านบาทจ้างงานคนไทย298คนซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาตนะคะส่วนใหญ่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาตินะคะมีสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน8รายด้วยกันคิดเป็นร้อยละ15ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดมูลค่าการลงทุน683ล้านบาทคาดการว่าตลอดปี2566จะมีนักลงทุนต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะ สำหรับชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด5อันดับแรกนะคะก็คือญี่ปุ่นค่ะ14รายเงินลงทุน3,588ล้านบาทรองลงมาสิงคโปร์ค่ะมีอยู่6รายเงินลงทุน410ล้านบาทอันดับที่3คือสหรัฐอเมริกา6รายด้วยการเงินลงทุน9ล้านบาทตามมาด้วยสหราชอาณาจักร5รายเงินลงทุน98ล้านบาทและอันดับที่5ก็คือจีนนะคะมี3รายเงินลงทุน548ล้านบาทค่ะ โดยท่านนายกนะคะเชื่อมั่นว่าการทํางานของรัฐบาลมีมปัจจัยสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติประเทศไทยมีศักยภาพที่ต่างชาติสนใจที่จะมาร่วมค้าร่วมลงทุนด้วยทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคสภาพทางภูมิศาสตร์ของเราก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะการคมนาคมขนส่งก็สะดวกซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อการฟื้นฟูษษษษษษเศรษฐกิจของประเทศอย่างยังย่งยืนและสมดุลต่อไปค่ะ